สวัสดีตอนเช้าค่ะวันนี้ไม่ค่อยมีแสงทองนะคะมีแต่แสงเงินจับจางๆเมฆดำครึ้มเลยฝนอาจจะตกก็ได้นี่อากาศดีมากเลยอุณหภูมิ 26.5 เหมือนกับติดแอร์เลยเรามาฟังกว่าจะรู้มะเร็งสาของชีอุกันต่อนะคะอ่านครั้งที่31ในบทที่15แนวทางปฏิบัติไปสู่ความเป็นโสดาบันประกอบไปด้วยสิ่งที่ควรละหรือที่เราเรียกว่าสังโยชน์3ประการคือ 1. สักกายทิฏฐิความถือตัวถือตนนึกว่าดีกว่าเขาสูงกว่าเขาเหนือกว่าเขานึกว่าเสมอเขานึกว่าต่ำกว่าเขาพวกนี้จะเป็นพวกสักกายทิฏฐิคือยังยึดถือว่ามีตัวมีตนอยู่ค่ะศีลัปตะปารามาสความยึดถือในข้อวัดปฏิบัติยึดติดยึดในศีลในพรตยึดถือผิดค่ะคือนึกว่าจะทำอย่างนั้นบาปนึกว่าจะทำอย่างนี้บาปก็เลยไม่กล้าทำนึกว่าทำนี้แล้วได้บุญสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะว่ายังไม่ลึกซึ้งในเรื่องของมรรคมีองค์8วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยนรกสวรรค์มีจริงหรือไม่ชาตินี้ชาติหน้ามีจริงหรือไม่พระพุทธเจ้ามีจริงไหมพระรัตนตรัยมีจริงไหมพวกนี้คือการที่ไม่เชื่อในสิ่งที่เราคิดว่าเอ๊ะใช่เหรอสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะต้องแก้ไขด้วยการปฏิบัติเพื่อให้เกิดปัญญาเมื่อปัญญาเกิดสมาธิก็จะเกิดขึ้นมาเองค่ะเพียงแค่การปฏิบัติให้ถึงโสดาบันเท่านั้นถ้าทำได้จริงก็จะได้อานิสงส์มากมายมหาศาลแล้วคือจะปิดอบายค่ะปิดนรกโดยสิ้นเชิงสักกายทิฏฐิคือการละทิฏฐิการละอติมานะความถือตัวถือตนก็จะทำให้จิตใจสงบเยือกเย็นลงไม่จุกจิกไม่ขี้โมโหไม่เคร่งไม่เครียดใครจะว่าอะไรก็ช่างเขาไม่โกรธไม่พยาบาทเพราะเขาว่าอะไรว่าใครไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่ของเราแล้วจะโกรธอะไรโกรธทำไมจิตใจก็จะค่อยๆสงบระงับเมื่อจิตเกิดความสงบผ่อนคลายการทำงานต่างๆของหัวใจปอดตับอวัยวะย่อยอาหารก็จะทำงานได้ตามปกติไม่เครียดไม่มีการตีรวนระบบการหมุนเวียนของโลหิตการสร้างเม็ดเลือดการสร้างภูมิคุ้มกันโรคก็จะดำเนินไปอย่างราบรื่นร่างกายก็จะแข็งแรงโรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่มาเยี่ยมมาเยือนรวมทั้งเซลล์ร้ายที่ก่อร่างสร้างตัวอยู่ภายในร่างกายก็จะเกิดอาการสงบเสงี่ยมสงบระงับไม่ออกมาก่อการร้ายอีกส่วนเรื่องการไม่ยึดติดในศีลในพรตนั้นพระพุทธเจ้าสอนว่าถ้าเราโดยสารเรือแพข้ามฝั่งไปจนถึงอีกฝั่งแล้วควรหรือที่จะแบกเรือแบกแพนั้นไปกับเราด้วยศีลหรือพรตหรือคำภาวนาในการปฏิบัติกรรมฐานใดๆก็ดีเปรียบเสมือนพ่วงแพที่เราอาศัยข้ามฟากฝั่งพระนิพพานเมื่อเราถึงฝั่งแล้วควรหรือที่เราจะแบกพ่วงแพนั้นไปด้วยดังนั้นการปฏิบัติเพื่อไปสู่ความเป็นโสดาบันก็จะต้องละศีลัปตะปรามาสให้ได้เมื่อเราไม่แบกไม่ติดไม่ยึดอันนี้คุณสมชายเดินผ่านเราก็จะโปร่งเบาเจ้าหนูนี่หูแกแหว่งหูแกถลอกตลอดเลยคงจะเจ็บเมื่อเราไม่แบกไม่ติดไม่ยึดเราก็จะโปร่งโล่งเบาสบายส่งผลให้จิตใจและร่างกายอยู่ในภาวะผ่อนคลายนำไปสู่การมีสุขภาพดีทั้งกายและใจการปฏิบัติให้พ้นทุกข์นั้นเราย่อได้เป็นไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาการปฏิบัติตนให้เกิดสมาธิจะนำไปสู่ความเป็นผู้มีปัญญารู้แจ้งเห็นแจ้งในวิชชาหรือความรู้แจ้งโดยไม่มีข้อสงสัยอุปสรรคอย่างหนึ่งของการทำสมาธิก็คือวิจิกิจฉาความสงสัยไม่แน่ใจลังเลเช่นลังเลว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือ
พระธรรมเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงหรือพระนิพพานมีจริงหรือชาตินี้ชาติหน้ามีจริงหรือชาติที่แล้วเราเกิดเป็นอะไรความสงสัยต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเหตุของการคิดฟุ้งซ่านทำให้รวบรวมจิตให้เกิดเป็นสมาธิได้ยากเมื่อไม่มีสมาธิก็ยากที่จะเกิดปัญญาได้หรืออย่าว่าแต่จะเกิดปัญญาเลยเอาแค่สมาธิก็ยังยากและเมื่อจิตไม่เป็นสมาธิจิตก็จะไม่สงบจะฟุ้งซ่านกระวนกระวายเมื่อจิตไม่สงบฟุ้งซ่านกระวนกระวายก็เกิดความเครียดเกิดอาการผิดปกติทางจิตส่งผลมาทางกายทำให้เกิดเจ็บไข้ได้ป่วยได้ดังนั้นวิธีหนึ่งที่จะป้องกันตัวเองไม่ให้เกิดโรคทั้งทางกายและทางจิตคือการใช้ธรรมโอสถการเยียวยาจิตใจและร่างกายด้วยธรรมะนอกเหนือไปจาก6อที่กล่าวมาแล้วอตัวสุดท้ายนี้ถ้าเราปฏิบัติได้ก็จะส่งผลไปถึงอทั้ง6ข้างต้นด้วยกล่าวคือถ้าใจเป็นสมาธิไม่โกรธไม่พยาบาทใจสงบระงับไม่จองเวรก็จะส่งผลให้อารมณ์สงบเยือกเย็นส่งผลให้ความเครียดผ่อนคลายลงก็จะกินอาหารได้เป็นปกติทำให้มีเรี่ยวแรงที่จะออกกำลังกายได้เมื่อออกกำลังกายก็จะนำอากาศบริสุทธิ์เข้าสู่ร่างกายจะทำให้หลับสนิทไม่ต้องอดนอนตื่นนอนเช้าด้วยความสดชื่นก็จะทำให้การขับถ่ายอุจจาระเป็นไปตามปกติแล้วมะเร็งก็จะค่อยๆเลือนหายไปเลือนหายไปแล้วบางครั้งมะเร็งทนอึดอัดอยู่กับเราไม่ได้ก็จะลนลานหนีจากเราไปอย่างรวดเร็วปานกามนิดหนุ่มทีเดียววันนี้เราก็จะจบบทที่15กันไว้เพียงนี้วันต่อไปเราจะขึ้นบทที่16เพื่อนจ๋ามะเร็งลาก่อนค่ะสดชื่นมากเลยอ่ะได้ยินทั้งเสียงนกทั้งน้องหมามาชุมนุมกันแม่ชีว่าคุณสมชายตัวที่แม่ชีกำลังมองอยู่นี่นะคะน่ารักมากอ่ะเขาเป็นหมาดีเขาสุภาพนอบน้อมก็อายุมากพอสมควรแล้วค่ะประมาณ 7-8 ปีละดูท่าทางเขาก็ค่อยๆแก่ร่วงโรยไปตามวัยนี่แหละคืออนิจจังคือความไม่เที่ยงวันนี้เราสวัสดีตอนเช้ากันแค่นี้นะคะ